ถ้าพูดถึงเบนเทนใช่ไหมก็เยอะไอ้เหี้ยเพราะว่ากูแม่งคือความทรงจำปฐมอะสัก 50% แม่งปาไปแล้วอะเบนเทนอืมคือกูจำได้เลยว่าครั้งแรกเชื่อกูอยากเป็นเบนเทนนี่อะโตไปกูอยากเป็นเบนเทนกูจำได้ประมาณว่าไอ้เหี้ยทุกคนตอนนั้นแม่งเป็นเบนเทนกันหมดแล้วมันก็ตอนนั้นเว้ยความทรงจำอะแม่งนานแล้วใช่ป่ะตอนนี้เราก็21กันแล้วมันมีนิตยสารนึงเว้ยชื่อว่านิตยสาร Toys and Model ซึ่งไอ้นิตยสารที่เนี่ยมันจะแบบมันเป็นนิตยสารแบบมันเป็นเหมือนหนังสือโป๊สำหรับเด็กน้อยอะไอ้เหี้ยแบบเทียบความแบบความที่ทุกคนอยากได้อะไอ้เหี้ยPreview. แล้วมันเป็นครั้งแรกเลยที่กูรู้ว่าไอ้ที่ของเล่นเบนเทนของเล่นเบนเทนมันมาแล้วอ่ะกูรู้จากนิตยสารนี้แล้วกูก็แบบฉีกหน้านั้นไปเพื่อนกูดูแล้วทุกคนก็แบบอายอยากได้แล้วก็มีเพื่อนกูเพื่อนสนิทกูคนนึงเว้ยตอนป.3ชื่อว่าบูตเตอร์เออแล้วคือด้วยความที่ตอนเด็กอ่ะแม่งเด็กทุกคนแม่งยังมีความเบียวแบบมันจะเบียวมันหนักกว่าตอนม.ต้นอ่ะมันจะเบียวหนักมากแบบเหี้ยแบบกาวแดกสัสๆอ่ะซึ่งแต่ทุกคนตอนนั้นน่ะแบบสัก 80% น่ะแม่งจะชอบโกหกเรื่องที่แบบเวอร์แบบบางคนแม่งโกหกว่าแบบพ่อมึงเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยหรือแบบโกหกว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแบบซึ่งตอนนั้นกูก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยที่กูเลอะเทอะนาฬิกาเบนเทนออกใหม่ยังงั้นเหรอฉันจะต้องไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดศิวกรนายซ่อนอะไรไว้เนี่ยขอดูหน่อยดิแกไม่มีทางได้ดูมันหรอกไอ้บูตเตอร์งั้นฉันต้องเข้าไปดูเองสินะโฮโฮขนาดอาจารย์กำลังสอนอยู่แกยังกล้าเข้าใกล้ฉันขนาดนี้เลยเหรอถ้าไม่เข้าใกล้แกฉันก็ดูแมกกาซีนที่แกซ่อนไม่ได้นะสิคุยกับเพื่อนแล้วไอ้เชี่ยวเพื่อนที่ชื่อบุตเตอร์แม่งก็มาบอกว่าเออของเล่นเนี่ยมันไปดูมาแล้วมันเป็นแบบว่าหมุนแล้วมันจะเป็นแบบว่าช่องเล็กๆให้เห็นว่าเราเป็นตัวอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยความคึกขนองมาตอนนั้นอยากเท่ในหมู่เพื่อนเนี่ยกูพูดแบบว่าเฮ้ยเมื่อวานเราไปซื้อมาเว้ยเราได้แบบดิจิตอลเลยเว้ยเบอร์ใหญ่อ่ะแย่ Apple Watch ยังไม่มีนะตอนนั้นใช่สมัยนั้นโอ้โหไอ้ชื่อคือมันเป็นเทคโนโลยีแทบจะเป็นไปไม่ได้อ่ะเฮียทุกคนก็แบบ what the fuck amazing เฮียอะไรกันแล้วอยู่กระทั่งแม่งมีวันนึงเว้ยเฮียปรากฏว่าเพื่อนคนนี้แม่งมาบ้านเว้ยความชิบหายกูก็เลยบังเกิดมันถามถึงใช่มั้ยใช่กูใช้วิธีแบบไอ้เหี้ยหน้าด้านอ่ะไอ้นาฬิกาเบนเทนอ่ะกูมีจริงเว้ยมีไอ้รุ่นนั้นน่ะที่มันออกมาในโฆษณาไอ้นั้นน่ะกูมีจริงเว้ยแต่ที่กูโม้อ่ะคือกูโม้ว่ารุ่นกูแม่งเป็นรุ่นพิเศษที่หน้าปัดแม่งเป็นดิจิตอลเว้ยเสร็จแล้วสิ่งที่กูทำคือกูเอาไอ้รุ่นธรรมดายื่นไปให้เพื่อนแล้วกูบอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นดิจิตอลแล้วอ่ะเรื่องความรักที่ผมพูดไปคือท็อปปิกคุณอาจจะคิดว่า I'm so crazy